เด็กชายวัย4ขวบเนี่ยคือถูกแม่เนี่ยทิ้งเอาไว้อยู่ในรถเข็นห้างนะครับที่ห้างแห่งหนึ่งที่จังหวัดสตูลเนี่ยแล้วพลเมืองดีเนี่ยก็ไปช่วยเหลือเด็กคนนี้นะครับทีนี้ถามไปถามมาเนี่ยสืบไปสืบมาปรากฏว่าแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงที่ขี้เมาแล้วก็มักจะทิ้งลูกไว้เป็นประจำจนเพื่อนบ้านเนี่ยเอือมระอานี่นะครับนี่ล่าสุดนี่ปล่อยให้เด็กเนี่ยอยู่คนเดียวในห้างพัดหลงกับแม่แล้วแม่ก็หายไปเลยครับคุณผู้ชมฮะตั้งแต่4โมงเย็นถึง2ทุ่มเนี่ยไม่มีใครมารับนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการช่วยเหลือเด็กชายคนนี้นะครับคุณผู้ชมฮะนี่อยู่ที่ห้างแห่งหนึ่งที่จังหวัดสตูลเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับคุณผู้ชมครับเพื่อนบ้านก็บอกว่าแม่ของเด็กเนี่ยขี้เหล้าเมายาสติฟั่นเฟือนนะครับแม่เนี่ยเป็นชาวกัมพูชาโดยมักจะทิ้งลูกเป็นประจำจนเพื่อนบ้านเอือมระอาก็เคยว่ากล่าวตักเตือนไปหลายครั้งแล้วส่วนพ่อของเด็กก็ไม่อยู่บ้านเพราะว่าต้องไปออกเรือประมงแล้วก็ส่งเงินมาให้ใช้เป็นระยะพอได้เงินมาแม่ของเด็กก็จะเอาเงินไปซื้อเหล้ากินจนละเลยการเลี้ยงดูลูกนะครับล่าสุดความคืบหน้าก็คือวันนี้ทางตำรวจทางผู้ใหญ่บ้านทางเจ้าหน้าที่พม.นะครับได้ลงพื้นที่ไปที่หมู่4ตำบลคลองขุดอำเภอเมืองสตูลจังหวัดสตูลโดยไปที่บ้านไปช่วยเหลือเด็กฮะคือไปรับเด็กชายวัย4ขวบนะครับมาแล้วก็ได้มีการสอบถามนะครับเห็นบอกว่าแม่ของเด็กก็มีพฤติกรรมเนี่ยทิ้งลูกบ่อยครั้งนอกจากนี้ครับนอกจากเด็กชายวัย4ขวบแล้วเนี่ยยังมีน้องชายของน้องคนนี้อีกคนนึงนะครับก็คือมีลูกอีกคนนึงก็เป็นเด็กชายอายุเพียงแค่2เดือนเศษๆนะฮะยังเป็นทารกอยู่เลยคุณผู้ชมฮะมักจะโดนแม่เนี่ยเอาลูกไปฝากเพื่อนบ้านเลี้ยงโดยลักษณะก็คือบ้านที่อาศัยอยู่เป็นบ้านเช่าสภาพนี่เขาบอกบ้านเนี่ยสกปรกมากนะครับบ้านเนี่ยรกนะฮะไม่ได้มีการเก็บกวาดเช็ดถูอะไรเสื้อผ้าเด็กขวดนมอะไรต่างๆเนี่ยทิ้งกระจายเกลื่อนกราดนี่ในลักษณะบ้านนะครับจานชามต่างๆเนี่ยกินก็ทิ้งเอาไว้แล้วก็กองเอาไว้จนส่งกลิ่นเหม็นเน่าไปหมดนะครับคือไม่ได้ดูแลสภาพบ้านตัวเองเหมือนกับว่าไม่ได้ดูแลลูกด้วยนะครับทั้งในบ้านทั้งนอกบ้านเนี่ยสภาพแวดล้อมต่างๆแล้วก็ดูที่แขนเด็กเมื่อสักครู่เนี่ยเขาบอกว่ามีบาดแผลนะฮะเหมือนว่าถูกแม่เนี่ยลงโทษแม่ทำร้ายนะครับนี่ลักษณะเป็นรอยเขียวช้ำผู้สื่อข่าวได้คุยกับแม่ของเด็กซึ่งแม่ของเด็กก็บอกว่ายอมรับนะว่าตัวเองเนี่ยเมากินเหล้าเมาพอกินเหล้าเมาปุ๊บติดลมนะฮะและเด็กเนี่ยบอกว่าอยากกินไอศกรีมจึงพาไปจากนั้นก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วว่าเอาลูกเนี่ยไปทิ้งไว้ตอนไหนที่ไหนยอมรับผิดที่ตัวเองทิ้งลูกไว้แบบนั้นหลังจากนี้รับปากครับบอกว่าจะเลิกกินเหล้าเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยฮะติดเหล้าแล้วมันนอนไม่ได้สุภาพายตัวใหญ่ไปพี่ก็กินจริงๆถ้าไม่กินคือไม่กินเลยแล้วจะกินบ้านรับช่องอะไรเสร็จเรียบร้อยของพี่แต่ถ้าเกิดว่าพี่เมาแล้วมันติดลมไงไปแล้วไปกันอีกพี่บอกตรงตรงนะลูกแล้วเวลากินแล้วเราพาลูกไปด้วยไหมปกติก็ไอ้ตัวเล็กกับพี่ไม่ได้พาไปกลัวมันติดเราแล้วมันนอนไม่ได้สุภาพายตัวใหญ่ไปเป็นทำไมถึงต้องไปทิ้งที่บิ๊กซีเมื่อคืนนี่นะพี่จะบอกให้พี่บอกว่ามันนั่นจะไปกินสครีมพี่เลยพาไปตกลงว่าพาไปแล้วพี่กำลังคุยกับร้านโทรศัพท์คุยไปคุยมามันก็มาก่อนพี่ตกลงพี่ก็เดินหามันจำรอบนี่นะครับอ้างบอกว่าพาลูกเนี่ยไปกินไอติมสุดท้ายเนี่ยไม่รู้ยังไงฮะลูกโดนปล่อยทิ้งอยู่ที่ห้างเนี่ยตั้งหลายชั่วโมงนะครับทีนี้ผู้ใหญ่บ้านหมู่4เนี่ยคุณปิยลักษณ์มีบุญเนี่ยบอกว่ายังไงวันนี้ก็พาเด็กไปรับไปดูแลก่อนเพราะว่าเหตุการณ์นี้เท่าที่ฟังดูเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งจะเกิดนะฮะมันเกิดมาหลายครั้งก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่ามีเพื่อนบ้านเนี่ยเขาแฉบอกว่าเนี่ยพอเวลาแม่เมาก็เอาลูกเนี่ยไปปล่อยทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆบางครั้งก็ปล่อยทิ้งไว้ที่บ้านเช่านี่แหละแม่ก็ไปเมาข้างนอกบ้านไม่กลับบ้านนะครับลูกก็ยังเล็กอยู่นะน้องคนนี้อายุ4ขวบแล้วก็ยังมีน้องคนเล็กอายุ2เดือนเท่านั้นนะครับโอ้โหปล่อยเอาไว้แบบนี้เนี่ยอันตรายฮะอันตรายจริงๆนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังผู้ใหญ่บ้านหน่อย
เขาไม่ได้พาตะเวนบ่อยเพียงแต่ว่าเขาทิ้งไว้เลยค่ะลูกวัยไม่กี่เดือนเดือนสองเดือนเขาทิ้งไว้เลยชาวบ้านในพื้นที่ละแวกมีการไปปรึกษาหารือผู้ใหญ่บ้างไหมว่าสงสารเด็กต้องทำไงกับบ้างกับครอบครัวแห่งนี้หารือค่ะทางผู้ใหญ่แล้วก็อสมแล้วก็บ้านพักเด็กเราลงสองสามรอบแล้วนะคะแต่ก่อนหน้านี้แม่ของเด็กรับปากว่าจะไม่ทิ้งลูกจะไม่เมาจะไม่มีพฤติกรรมเราก็ให้โอกาสแต่พอมารอบนี้เราก็ต้องดำเนินการช่วยเหลือนี่นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเห็นบอกว่าเคยมีข้อตกลงกับทางครอบครัวนี้แล้วว่าถ้าเกิดแม่เมาแล้วทิ้งลูกอีกเนี่ยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะพาเด็กเนี่ยไปอยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าจะเห็นว่าแม่เนี่ยปรับตัวปรับนิสัยได้เลิกเมาได้นะครับทีนี้ก็เคยทำข้อตกลงแล้วนี่ล่าสุดเหมือนกับว่าผิดข้อตกลงนะฮะเพราะฉะนั้นทางผู้ใหญ่ก็เอาตัวเด็กไปดูแลก่อนนะครับไม่อยากจะปล่อยให้อยู่กับแม่ที่มีสภาพไม่พร้อมก็คือหมายความว่าไม่สามารถที่จะดูแลลูกตัวเองได้แม้กระทั่งดูแลตัวเองยังดูแลไม่ได้เลยคุณผู้ชมฮะทีนี้จากการตรวจสอบประวัติพบว่าแม่ของเด็กเนี่ยก็เป็นคนกัมพูชาส่วนพ่อของเด็กเนี่ยเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดแต่ว่ามาทำประมงมาทำงานด้านประมงอยู่ที่จังหวัดสตูลนะครับก็เลยมาเช่าบ้านอยู่ที่นี่นะพ่อเด็กเนี่ยก็ออกเรือส่วนแม่เด็กก็อยู่บ้านดูแลลูกเนี่ยแต่ว่ากินเหล้าเป็นประจำครับเห็นบอกว่ามีเงิน10-20บาทเนี่ยก็จะไปซื้อเหล้าแบบเป็นแก้วเป๊กเนี่ยมากินนะครับพอกินเมาติดลมแล้วก็มักจะลืมลูกนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมฮะทางเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับ